4-3-2ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นการเข้ามา Small Room อีกวันนึงนะครับเพื่อที่จะมาอัดกลองนะครับเป็นซิงเกิลต่อไปหลังจาก Super Car Care นะครับแล้วก็เพลงนี้ก็มีความพิเศษก็คือพี่เอี่ยว The Richman Toy ของเรานะครับหรือพี่เอี่ยวแทททูคอลเลอร์พี่เอี่ยวแทททูคอลเลอร์พี่เอี่ยวแทททูคอลเลอร์เนี่ยนะฮะเป็นคนเขียนเนื้อเป็นหลักแล้วกันก็ผมกับพี่เอี่ยวช่วยกันเขียนแต่ว่าหลักๆก็จะมาจากพี่เอี่ยวแล้วผมก็เหมือนกับมาช่วยดูทีหลังนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆนั่นเองก็ใช้คำว่าพี่เอี่ยวเขียนได้แล้ววันนี้คือพี่ตงก็จะมีความพิเศษก็คือว่าพี่ตงก็จะอัดกลองสดนั่นแหละแต่ว่าอัดเฉพาะทองเหลืองต่างๆอัดเฉพาะไฮแฮทไลท์แล้วก็พวกคลาสต่างๆเพราะว่าซาวคลิกกับซาวสแนร์อะไรเงี้ยเราจะใช้จากคอมเพราะว่ามันเป็นซาวแบบซาวดีไซน์นะเหตุผลก็คือว่าเราอยากได้ซาวที่ดีไซน์มาอยู่ในแบบนั้นเป๊ะเลยแต่ก็อยากได้ความเป็นธรรมชาติของการตีสดเพราะฉะนั้นชิ้นอื่นก็ต้องมาอัดประมาณนี้ซึ่งพี่ตงก็ถ้าทุกคนเริ่มไม่เคยอัดแยกแบบนี้นะคือถ้าเกิดอัดสดก็อัดสดไปทั้งหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดจะใช้ซาวที่ดีไซน์จากนั่งทำในคอมอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดเลยไม่เคยมาผสมแบบนี้ก็นี่จะเป็นครั้งแรกของคุณตงก็ไปดูว่าเขาจะปรับตัวได้ยังไงหรือเปล่าแต่ไม่น่ายากไม่น่ายากครับตอนนี้จะเป็นเช่นไรเป็นไงบ้างฮะการอัดแบบนี้ของตรงครั้งแรกโอ้สบายครับระดับพี่ตรงแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้อยู่แล้วนี่ตรงเขาอัดไปประมาณไม่รวมเทคที่ซ้อมนะนี่น่าจะเป็นเทคที่2ก็น่าจะได้แล้วเนาะได้แล้วฮะผมว่าอีกไม่เกิน10นาทีเขาน่าเสร็จละโหชิววันนี้พี่ตรงเขามาดีเตรียมมาดีฮะไม่พี่ทูพี่ตามากฮะนี่คือพี่ตงก็เจาะทอมเพราะในเพลงมันจะมีลูกที่แบบทอมแบบชัดหน่อยตุ้มๆอะไรเงี้ยตีมาประมาณ5ตุ้มแล้วไอ้สัตว์แค่ตีทอมมึงจะเอาสักกี่เทคเดี๋ยวรอดูเทคนี้นะฮะลุยนี่เขายืนค่อมกองเงินสายสู้กล้องนี่ยิ่งเจอกล้องนี่ยังว่ะพี่วู้ต้องคิดซะว่ามันเอี่ยวตีอ่ะเอี่ยวตีอ่ะเอี่ยวตีอ่ะเดี๋ยวจะตีได้เลยขอเป็นเอี่ยวถ้ามึงตีไม่ได้ดิกูจะให้แก้วเข้าไปตีแล้วนะตอนไม่อัดเขาตีดีหมดเลยพอกดอัดแล้วเขาแบบอะไรกล้ามเนื้อมันหดเกรงพร้อมกับปุ่ม R เหรอคเราต้องเลือกเสียงที่ถูกต้องที่สุดครับมันถูกอยู่แล้วไปที่อะไรไปที่อะไรไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ฮาร์ดดิสก์มันหมุนไม่ดีไปที่ฮาร์ดดิสก์ละมันก็เลยแบบประมวลดิจิตอลไม่ดีมันก็เลยแบบเสียงมันเลยไม่ชัดเอาแบบไม่มีกล้องถ่ายอยู่มึงไอ้สัตว์พี่น้องเขาอยากกินเบียร์แล้วมึงรู้ไหมไอ้ร้านมึงอยากพูดแต่กูคนเดียวไอ้สัตว์แต่วันนี้ผมจะสตาร์ทช้าๆแล้วไม่เริ่มเร็วตอนนี้ครับอัดร้องซิงเกิลที่5ครับจากอัลบั้มเดือนแพ้ชุดที่6ครับเราสังเกตเห็นได้ว่าผมจะไม่มีฟิลเตอร์กันลมหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแล้วพอพี่ลุงบอกว่าอยากให้ปากคุณอ่ะใกล้กับไมค์ที่สุดเขาบอกว่าอยากได้เนื้อเสียงคุณแบบเต็มๆอ่ะให้อมได้ให้อมไปแล้วก็คือ Hold on sir ในการมีฟิลเตอร์เนี่ยคือการเสียงพับพับพับตับแตบอะไรเงี้ยซึ่งพี่ลุงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองขอเนื้อเสียงมึงเน้นๆก็พอเวลาสมมติบางทีมันจะมีคำว่าแบบว่าซะก็จะมีซะมันจะมีความแอดแท็กของมันเข้าไปตรงนี้ครับแต่คราวเนี้ยพี่รุ่งเลือกที่บอกว่าไม่เป็นไรดิมเอาฟิลเตอร์ออกเขาเรียกว่านะฉีกตำราอะไรนะฉีกตำรานะผมคิดว่าใครที่เห็นการอัดร้องเพลงนี้เนี่ยรับรองว่าไม่น่าจะมีการได้ทำมาแบบนี้บ่อยๆหรอกแล้วก็โทษนะครับซูเปอร์คาร์แคร์ก็ทำแบบนี้นะฮะใช่เฉพาะตอนซูเปอร์คาร์แคร์ไม่ได้ถ่ายให้ดูว่ามันร้องอย่างนี้พี่ดิมก็คือไม่มีฟิลเตอร์เลยไอ้ส่วนซึบปุ๊บเนี่ยพี่ลุงขอไปจัดการเองขอเนื้อของคุณอย่างเดียวเลยพี่ลุงเชื่อว่าได้เนื้อดิมดีที่สุดเพราะเวลาการอัดร้องแต่ละคนมันก็ต่างกันวิธีการทำงานของดิมคือขอแบบนี้เลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องบิดกั้นขอเต็มเต็มที่เหลือมันจัดการเองชีวิตของผมแบบนั้นซึ่งก็วันนี้ก็อัดประมาณเกือบเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวอัดกันต่อเดี๋ยวรอพี่ลุงมาเช็คอีกสักทีนึงก่อนว่าได้อะไรหรือเปล่าอะไรไงครับประมาณนี้ครับก็ใจเกเรนะครับฝากด้วยครับรับรองว่ามาทุกหลังมอแน่นอนกูดูทรงแล้วตกดึกไปกันเพลงมันเพลงโรแมนติกนะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมีความรักต่อกันมันคิดถึงแฟนเก่าที่หวยหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอดีจิบเบียร์ความหลังปุ๊บมาเลยความหลังมาเพียบเลยต้องถามคนนี้เว้ยต้องถามคนเขียนเนี้ยคือเป็นคุณเอี่ยวใจเกเรเอี่ยวแททูคัลเลอร์จิบเบียร์กับความหลังเปิดเพลงเบาๆและคิดถึงใครสักคนใครสักคนที่ทำให้ใจเกเรมึงไอ้สัตว์
วันนี้เรามาประชุมที่ป๊อปนะฮะมาทำเพลงกันที่ป๊อปแล้วก็เลยมีโอกาสได้นัดคุณนักเขียนเพลงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยตอนนี้เขาคิดว่าเขานี่ล้ำไปแล้วฟองบงฟองเบียอะไรนี่คือเขาไม่มองแล้วเขาเรียกว่าเขาไม่เอาใครแล้วดีกว่าเขาเรียกว่าเขา number one แล้ว number one คนนี้เราก็เลยได้นัดคุณลัสซี่นะฮะมาพูดคุยกับเราวันนี้ไม่ใช่ผม ผมเขาก็ไม่ได้มองไอ้สายตาแต่แรกเลยผมแบบเป็นลูกไล่เขาเลยอ่ะตอนนี้เป็นลูกไล่ครับลูกไล่ฮะคนนี้เขาแบบเป็นระดับที่แบบมีพระคุณกับวงแล้วตอนนี้คุณเอียวครับผมเป็นเกียรติจริงๆครับครับผมที่เล่นต่ำสักครู่ไม่อยากนี่คือว่างานค่อนข้างวัดตัวเราก็ต้องรีบเขาว่างเนี่ยก็ต้องรีบคว้าคิวเขาไปเลยใช่ไหนขอบคุณมากนะครับคุณเดี่ยวครับยินดีครับยินดีครับเป็นดูเบลเลอร์ได้เสมออ่านี่เห็นไหมเขาเอ็นดูเราผู้ใหญ่เอ็นดูเราเฮ้ยเสื้อแมทกันนะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นัดนะมันเรียกว่าใจตรงกันเสื้อวงเสื้อวงเสื้อวงแบบสมาชิกเก่าอ่ะใครจะอยากใส่วะอ๋อถ้าเกิดหลังจากนี้มันจะไม่แบบนั้นแล้วมันจะมีเพลนเจนใหม่ๆเรื่อยๆใช่ไหมลายเสื้อต้องรอติดตามต้องรอติดตามต้องรอติดตามเอาวันนี้คือเราเรียกนัดเข้ามาถ่ายรูปอาจจะย้อนหลังหน่อยคุณจะได้เห็นแล้วว่าแอดเอี่ยวยึดเพจเราอยู่มา 2-3 วันแต่เขาก็มีการโพสต์รูปโพสต์อะไรแอดของเขาอ่ะก็คือเป็นการถ่ายวันนี้ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเอารูปเนี้ยไปเป็นโปรไฟล์เขาก็คือเซตไฟจริงจังอ่ะอย่างนี้เนี้ยคือไม่เคยเซตไฟให้เราแบบจริงจังถ่ายเดี่ยวนะไม่เคยเลยนะอย่าว่าแต่เซตไฟเลยแค่เวลาไปเล่นโชว์มันถ่ายให้โฟกัสที่กูยังไม่มี ไม่ก็มึงไม่เคยมีวงที่เปิดตัวมือกองใหม่ไงถ้ามึงย้ายไปอยู่วงอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีกรณีเวลาตรงจะเข้าไปที่อื่นเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้แหละใช่หมายถึงว่าเปิดตัวเป็นกองใหม่ก็จะมีจัดคนมาจัดไฟใช่ใช่จัดวงจัดไฟอย่างนี้แหละเปิดตัวโปรดิวเซอร์ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวก็จะได้ดูว่าเบื้องหลังการถ่ายรูปสวยๆรูปนั้นเนี่ยถ่ายยังไงใช่ไหมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีการคุยที่สำคัญก็คือว่ามีการคุยกันสักพักก็แหละแต่อย่ามาคุยแบบสบายๆว่าทำไมคุณต้องแต่งเพลงแบบนี้ใจเกเรมายังไงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคุยกันเรื่อยๆแล้วเริ่มนะครับใจเกเรมาจากอะไรฮะเนี่ยงองี้เลยมึงเริ่มเลยเหรอเข้าจริงจังนิดนึงเพลงนี้โปรเจกต์นี้นานมากแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็คุณรัฐก็เปลี่ยนเมโลดี้ด้วยแล้วก็ลองอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เหี่ยวเขียนเนื้อไปผมก็รู้อยู่แล้วคุณมีความสามารถขนาดไหน แล้วคราวนี้วงผมมันแบบพวกยุคผมมันจบแล้วจริงไง การกับบารมีอย่างจากคุณอย่างเงี้ยมาช่วยผักขึ้นมาเพราะงั้นก็เลยก็คุยกันแล้วว่าอันก็เอี่ยวละกันแต่ว่าตอนที่ผมไปส่งเมโลดี้ให้คุณเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะส่งไปแล้วแบบเขาจะแบบจะกรุณาเขียนให้ไหมอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเขาไม่ชอบขึ้นมาทำไงใช่ไหมมึงอยากอวยขนาดนี้ เดี๋ยวคนเขาคาดหวังเลยค่ะมันก็เซอร์ไพรส์ที่แบบว่ารัดเขาให้ผมเขียนเนื้อก็เลยลองเขียนดูแล้วส่งไปคือภาพที่คิดกับดนตรีที่ฟังมาตอนแรกมันฟิลฟังสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้านักร้องคือดิมคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงกับเพลงอะไรเงี้ยมีการตีความจากนักร้องด้วยอารมณ์ว่าเราเป็นผู้ชายที่ซุกซนแล้วกันภาษาสุภาพแล้วมันก็เลยแบบไปๆมาๆมันก็ได้ฟิลนี้คือคำว่าซุกซนคำว่าเกเรอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ยังไงกับเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งให้คุณรัฐก็ปรับแต่งอะไรกันไปให้เข้ากับวงคือถ้าเกิดได้ฟังก็คือเขาด้วยความอัศยภาพของเขาอ่ะเขาอ่ะเซตฉากขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็มีการเล่นคำใส่เขาด้วยเป็นเฟรนด์อันเฟรนด์อะไรเงี้ยคือเป็นมานานแล้วครับแต่ไม่ได้เป็นเฟรนด์อะไรเป็นเฟรนด์ความเหงาคำนี้โคตรขมเลยเป็นเฟรนด์ความเหงาเสน่ห์ความอ้างว้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่ตัวที่เดิมตรงระเบียงลำพังนี่แค่ไม่กี่ประโยคผมเห็นภาพห้องขึ้นมาคอนโดเนี่ยผมสร้างกันเป็นเดือนเป็นปีแต่พี่เอ๋ยวสร้างคอนโดห้องคอนโดไปเวลาประโยคปุ๊บห้องขึ้นมามีระเบียงด้วยเงานี่เชี่ยแล้วมันไม่ใช่ได้รางวัลแล้วกูต้องได้รางวัลแล้วแล้วพรีฮุกคือแบบอยู่ดีๆก็คิดถึงเธอขึ้นมาโอ้ยใจหายโอ้ยได้ห้องได้ทุกอย่างบรรยากาศได้มีการจิบเบียร์ฟังเพลงและได้ความท่อนพลีด้วยประโยคคำว่าคืนนี่ใจมันเซยิ่งเหงาก็ยิ่งเกเรของเขาเนี่ยพี่เหี่ยวเขียนนะแล้วพี่เหี่ยวเป็นคนเซตคำพวกนี้ออกมาเลยผมชอบที่พี่รัฐเขาตบมาว่าอ่ะสุดท้ายคือต้องไปนอนอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็ได้ความแบบความกวนนิดนึงด้วยคือตอนที่เอี่ยวเขียนมาตอนแรกอ่ะคิดถึงเธอและไอเนี้ยก็จะพุ่งอย่างเดียวผมก็เลยบอกว่าขอญาติว่าปรับนิดนึงว่าขอให้ผิดหวังนิดนึงแล้วกันคนเกเรมันต้องถูกลงโทษในการแบบลงโทษตัวเองในการไม่เป็นไปไม่ได้หรอกปิดไฟไปนอนดีกว่าก็เลยจับกลายเป็นโรแมนติกเลยประมาณนั้นคุณมีอะไรอยากพูดเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมฮะให้แฟนคลับให้ทุกคนเลยได้ฟังหน่อยก็ฝากเพลงใจเกเรไว้แล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นผลงานที่ผมไม่ได้เคยลองแบบเขียนเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็โชคดีที่ได้แบบเขียนกับคุณรัฐด้วยเป็นงานเป็นมีความซึ้งนะอยากให้ฟังกันครับถ้าชอบก็โหวตให้ผมเป็นมือกลองให้ทุกคนเลยครับผมมึงกลับมาเรื่องนี้ได้ไงวะขอให้ดังๆครับขอให้เพลงนี้ปังๆครับขนมปังถ้าเพลงนี้นะก็คือเป็นโอกาสที่พี่อยากจะเข้ามาไม่โอกาสนั้นไม่มีถามยังไม่จบเลยผัดเชี่ยเอาไว้บ้าป่ะก
็เดี๋ยวลองไปดูตอนที่ผมถ่ายภาพนิ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเรฟเฟอเรนซ์แล้วคือมันดีมากผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าลองไปดูครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะหลายๆคนก็ได้ดู MV ไตเกเรไปแล้วแล้วก็ได้ดูการทำงานของพี่รัฐพี่ตรงพี่ดิมไปแล้วแต่ว่าพี่จำน่ะไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็ได้พูดคุยกับพี่เอี่ยวไปแล้วแล้วก็คราวที่แล้วน่ะคุณรัฐได้ทิ้งท้ายไว้ว่าให้ทุกคนมาเล่นเกมกันชื่อเก่าของเพลงใจเกเรเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรแล้วเราก็มีคลิปเฉลยแล้วด้วยก็คือเป็นคลิปที่ว่าเราเอาเดโมเก่าๆมาเปิดให้ฟังกันไงครับและในนั้นก็บอกไปแล้วครับว่าเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยเพลงมันชื่อว่าแคนาดาขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ตอบถูกด้วยซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการตอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ตอบแคนาดากันถูกไหมเขาจะตอบรัชดาคอมเมนต์ส่วนใหญ่เลยเขาจะบอกว่าพวกพี่เหมาะกับรัชดาหรือว่าว่ามันมีความเกเรรัชดาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวกินล่องกินเหล้าก็บอกไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับคำว่าใจเกเรก็ไม่ได้จากฟังโอ้โหเนาะดิลูกเลี้ยงเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์สนุกสนุกดีไหมเอาคอมเมนต์ที่ตอบยังไม่ถูกก่อนดีไหมคอมเมนต์ที่ตอบยังไม่ถูกก่อนตรงเลือกมาคือผมตอบรัตนาข้อ4เพราะว่ารัตนาคือป้ารัตนาผู้ไม่เคยมีความรักเลยไปปรึกษาหมอปลาในเพอร์เจอร์นะฮะคือนอกจากจะเพอร์เจอร์แล้วยังตอบผิดด้วยนะฮะคุณคือคุณคาร์ลฟลูหรือสักอย่างนะฮะนี่ตอบว่ารัชดาค่ะครับบอกว่าก็อย่างว่าค่ะไม่พี่เอี่ยวชวนพี่รัฐพี่รัฐก็ชวนพี่ดิมก็ชวนไปกินเก๊กฮวยกันที่แถวรัชดาเป็นประมาณนั้นนอนปาร์ตี้ปาร์ตี้นะครับต่อมาคือขอเดาเป็นรัตนาเหมือนกันเพราะ3ข้อแรกก็คือแคนาดาปานามารัชดาเป็นสถานที่รัตนาเป็นบุคคลก็เลยมาทางแบบบุคคลดีกว่าอ๋อนี่ก็ถือเป็นการตัดช้อยส์ว่ามีการตัดช้อยเกิดขึ้นครับไม่ว่าคุณจะตัดช้อยยังไงคุณก็ผิดนะคุณสิริสิรินะครับ อันนี้ขอตอบอันที่2ค่ะตอบปานามาเพราะว่าถ้าปามาต้องมีคนรับอ๋อถ้าเกิดไม่มีคนรับแล้วจะปากันยังไงล่ะใช่อันนี้เป็นแนวแบบเล่นมุกผิดอยู่ดีนะฮะใช่ผิดนะครับอันนี้ตอบปานามาเหมือนกันเพราะเพลงสไตล์แบบเนี้ยอยากจิบแบบอ๋อปานามาซันไรส์เป็นชื่อค็อกเทลคิดว่าแบบไวท์ประมาณนี้แบบต้องแบบจิบค็อกเทลแน่เลยปานามาซันไรส์นี่แสดงว่าเป็นคนที่ชอบดื่มมีความรู้เรื่องเครื่องดื่มผิดนะฮะนั่นแหละผิดคุณจะวิเคราะห์อะไรก็ตามแบบมันผิดนะครับคุณองอาจสุวรรณเมธครับผมอันนี้เขาตอบงี้เขาเป็นเขาชื่อว่าภูเก็ตบอยถ้าพี่เอี่ยวแต่งให้พี่ดิมร้องน่าจะเป็นแคนาดาป่ะครับทำไมครับเพราะว่ามันน่าจะมาเกี่ยวข้องกับแคนาบิสแคนาบิสนะฮะแคนาบิสภาษาอังกฤษก็คือกัญชานะฮะมันผมว่าพี่ดิมกับแคนาบิสเนี่ยไม่น่าจะผมนึกไม่ออกว่าเชื่อมโยงกันยังไงต่อมาตอบว่าปานามาเพราะว่าจะพ้องเสียคำว่าปานามาอ๋อเหมือนเพลงเศร้าเถิดเศร้าเถิดอะไรใช่ไหมนี่ครีเอทีฟนะฮะแต่ผิดนะฮะใช่คุณซินุกซินุกนะฮะคุณคิดได้ดีนะฮะคุณคิดมาคุณพิมพ์ยาวด้วยแต่ผิดนะฮะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ที่ตอบถูกบ้างนะฮะตอบว่าแคนาดาเพราะว่าแคนะดาลิงคนที่ตอบถูกผมจะปรบมือให้จะไม่เหมือนกลุ่มเมื่อกี้ที่ตอบไม่ถูกแต่เพเจอร์คนนี้คือตอบว่าแคนาดาเหตุผลคืออากาศมันร้อนตอนแต่งก็เลยอยากจะไปแวนคูเวอร์อยากไปแคนาดาไปแบบที่หนาวแล้วเพลงมันแบบนี้สุดยอดจริงกูจำกูจำได้อ่านไหมแคนาดาครับเพราะพี่ดิมน่าจะชอบประเทศเขาเสรีใบเขียวครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับแต่ว่ามีความรู้เรื่องภูมิประเทศต่างๆก็เรื่องของทางการแพทย์ด้วยครับแคนาดาครับเพราะแปลกดีพอเพราะพี่ชอบตั้งชื่อแปลกๆด้วยสุดยอดครับผมแคนาดาเพราะว่าไม่แคร์ใครนาดาปลอแต่ซุปเปอร์คาร์แคร์นี่เชื่อมโยงใครไม่แคร์แต่แคร์นาดาแต่แคนาดาปลอคือเรื่องมาจากว่าซุปเปอร์คาร์ยังแคร์เลยอะไรเงี้ยสุดยอดอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดสุดยอดทุกคนเลยนะคุณผมทุกคนเพราะว่าเขาตอบถูกตอบถูกมันไม่เหมือนพวกที่ตอบไม่ถูกเยอะแยะทั้งนั้นแล้วก็คอมเมนต์สมมติตีไป 100% แคนาดาผมว่าไม่เกิน 5% ใช่ส่วนใหญ่เป็นรัชดารัตนาผู้เพอร์เจอร์ใครจะไปตั้งชื่อเพลงแบบนั้นล่ะโอ้เอ้ยแคนาดาไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่จริงเพราะว่าประมาณนี้เลยกันประมาณนี้เลยกันครับประมาณนี้ไม่หมดเพราะว่าคนตอบถูกก็เยอะจริงๆเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่นี่ก็เลือกๆมาบางอันนะครับผมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกนะ10ท่านนะครับเลือกจากอะไรเดี๋ยวจะดูที่คอมเมนต์อีกทีนึงแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันแล้วก็เราก็จะส่งของขวัญไปให้จะมีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีปิ๊กจากพวกเราด้วยแล้วก็เราติดต่อไปโดยการที่เราจะให้ทางกทมนะครับส่งคุณชัดชาติไปหาที่หน้าบ้านครับแล้วก็มอบของขวัญได้อะไรไหมเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะในเพจทัตทูคัลเลอร์แล้วก็ใน IG ทัตทูคัลเลอร์ก
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงด้วยเย้แล้วดิมมันไปไหนวะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นดนตรีกันแต่ว่าเรานัดเจอกันที่นี่พี่ดิมไปเจอที่ร้านเลยเพราะว่ามาตรงเนี้ยด่ามันเยอะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเบาลงแล้วเพราะว่ามันถูกกฎหมายแล้วมันเสรีแล้วใช่เขาว่าเสรีเลยปลดล็อกแล้วเสรียังไงก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับทุกคนมีสิทธิของตัวเองเพราะว่ามีตัวยาเฮนอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละใช เนี่ยคุณอะมันอะนั่งเล่นมือถือคุณรู้หรือเปล่าว่าพี่เกี่ยวอะครับเขาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยคุณตรงก็ถ่ายรูปไงนานแล้วเนี่ยเซตนานแล้วเกินตากล้องว่ะเซตเป็นชั่วโมงถ่ายเฮียเนี่ยของมันจะแบบดูดีมันต้องแบบกูก็นั่งรออยู่เนี่ยเวลาหน่อยลูกกูก็ร้องอยู่ที่บ้านอะมึงกลับไปก่อนก็ได้ไงเดี๋ยวกูรันเองเคยทำแบบนี้ให้กูบ้างไหมหมีถ่ายมันถ่ายมันโอเคครับโอเคหมีขอกูสักรูปนะขอด้วยนะทำหน้าแบบว่าเฮ้ยงานสุดท้ายแล้วต้องออกเลยยิ้มหรอยิ้มหนิคนดีอ่ะครับนี่เออนี่คนตายเดี๋ยวแล้วนั่งฝั่งแล้วชิค